ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกครั้งสวัสดีครับอีกครั้งอีกแล้วเห็นกันคุณตาเนี่ยเห็นใส่เสื้ออย่างนี้มาเนี่ยครับเป็นเสื้อของบอสอะไรวะบอสบอสนะครับบอสเขาขายอะไรให้เฮียบอสนี่ขายไส้กรองด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วปะเนี่ยคุณเบียร์เนี่ยทุกครั้งเนี่ยพอทำอย่างนี้ผมก็เสียแวบว่าวันนึงนี้วันดีคือดีนะอย่ามึงพูดอย่างนี้เนี่ยอีหน่อยเนี่ยมึงไม่ได้ขายอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมใส่เสื้อที่อัศวะโสพลเนี่ยมอบให้เรามาเป็นเสื้อกิตติยศที่เราใส่มาแต่หลายปีนะหลายปียังไม่ได้ไปรับเสื้อใหม่เลยนะฮะฝากบอกคุณเก๋ยิ่งฉันเนี่ยไม่กล้าซักไม่โหเดี๋ยวมันเก่าไปไม่ใช่ไม่กลัวมันเปื่อยพบเปื่อยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ใหม่ใช่ใช่ก็เลยเก็บกันไว้ในสภาพอย่างนี้อย่างดีครับนี่ครับแต่สะอาดครับสะอาดสะอาดวันนี้นะครับครับกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งกับลำโพงโบสซาวลิงทรีนะครับทำ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 ตัวนี้เป็นตัวเดโมบอกว่าใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นตัวเดโมของร้านใช่ครับเดโมของร้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอันนี้อันดับแรกเลยเนี่ยไม่ต้องอะไรกันมากนะครับฮะโบสซาวลิงครับกล่องยังเป็นคงเป็นโบสอยู่เป็นโบสแน่นอนชัดเจนอยู่นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้นะครับก็เป็นโบสนี่แหละเฮียมึงเข้าใจคุณวันนี้มาในขนาดแบบเกือบฟุตนะเฮียนะเที่ยวนี้เกือบฟุตเลยเหรอสิบนิ้วกว่าว้าวไอ้มันเกินชายไทยแล้วนี่เกินเกินมาตรฐานไปเยอะอ่ะอย่างงี้มาแล้วคุณวางก่อนจะดูกล่องนะกล่องของอัศวะโสพลนะครับที่มาเนี่ยคือกล่องโบสซาวลิงเนี่ยเป็นกล่องแข็งบรรจุมาอย่างดีนะครับอย่างดีครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีใบวารันตีอย่าลืมตรวจนะครับว่าซื้อมาจากที่ไหนในนี้จะบอกหมดจะบอกไหมครับว่าบอกครับวันนี้บอกว่าที่ไหนซื้อที่ร้านไหนนี่ไงมันคงแค่เจ็บอ้าวเนี่ยจริงเปล่าวะนี่ดิเนี่ยเอ้ยนี่เราก็ไม่ใช่ร้านเถื่อนดิไม่ใช่ดิอ้าวโอ้เก่งนะนะครับในกล่องเนี่ยนะครับกูเลยไปไม่ถูกเลยเปิดครับเฮ้ยนี่ไงเฮียลงล่างนี่อ่ะนี่อ่ะนั่นไงนั่นไอ้กล่องเนี่ยเป็นกล่องที่แก่แล้วนะครับไม่มีอะไรก็จะมีคู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับโฉนดโฉนดอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องอ่านท่านซื้อมาไม่ต้องอ่านก็อ่านความจริงเนี่ยถ้ามีเวลาอ่านนะครับควรอ่านดีกว่าแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องอ่านไม่เป็นไรใช้ไปมันใช้ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้ยากครับบอสออกดีไซน์อะไรออกมาได้ง่ายๆให้เราซิมเพิลที่สุดแล้วเข้าถึงผู้ซื้ออยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบวารันตีอินฟอร์เมชั่นอินไซด์นะครับรีจิสเตอร์ยูโปรดักต์นาวนะครับอันนี้ไม่มีอะไรก็คือว่าบอสเหมือนบอสเวอร์ไวแต่ต้องซื้อกับตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับต้องครับสินค้าหิ้วสินค้าอะไรเนี่ยไม่มีประกันนะครับอันนี้ต้องก็ไม่ได้นะครับก็มันสามารถใช้บริการการเซอร์วิสของบอสได้ทั่วโลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับใช่ครับแล้วนี่ก็มีฮู้มีอันนึงเล็กๆใช่ฮะอันนี้เป็นสแตมป์เวลาของบอสเดี๋ยวมึงลองตุ๊กเดี๋ยวก่อนเลยโอ้โหนี่อยากจะเล่นก้อนเหมือนอีกทีก้อนเลยก้อนไก่ก้อนเลยก้อนเลยก้อนเลยไม่หลงขึ้นไปไงเฮ้ยเร็วนะโอ้โหไม่มีกาวไม่มีครับที่ครับนี่ไม่ใช่เล่นกลนะครับนี่ไม่มีฮะไม่มีมีแต่เหงื่อผมเนี่ยเออมันนึกว่ารังไข่ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือจะมีที่รองรับอันนี้ก็แทกกระแทกอย่างดีอันนี้เนี่ยการกระแทกเนี่ยคือบล็อกเนี่ยล็อกไว้ตัวล็อกไม่ให้กระดิกเลยเวลาเดินทางมาต่างประเทศนะครับในกล่องมีอะแดปเตอร์วอลชาร์จมาให้นะครับนี่เรานี่ครับแล้วก็มีตัวนี่ครับนี่ตัวมันมีวอลชาร์จให้ก็สามารถชาร์จเสียบข้างหลังมีวอลชาร์จนะครับครับเรามาพูดถึงฟังก์ชันที่มีมาใหม่ในตัวบอสนะครับตัวนี้เอางี้เอามึงพูดดีกว่าฟังก์ชันที่มาใหม่จริงๆถามว่ามันลดทอนในบางอย่างออกไปที่เช่นในรุ่นที่2เนี่ยครับมันจะมีฝาปิดเอานี้ต่างกัน1ต่างกัน2ยังไงเลย3นี่คือต่างยังไง1เนี่ยมีฝาปิดมาเหมือนกันแต่เหมือนกับว่าบอสเล็งเห็นว่ามันควรจะพับได้ดีกว่านั้นเขาก็เลยออกรุ่นที่2ออกแบบฝาพับแบบใหม่ออกมาเป็นมาร์คทูนะครับแล้วพอมาร์คทีนี่ไม่มีแล้วมาร์คทีเปลี่ยนไซส์นะครับมีมาในกล่องไหมไปถึงกันแล้วฮะหมายถึงว่าตัวกล่องตัวพับหรืออะไรเคสอ๋อไม่มีเคสเขาขายแยกใครจะใช้ก็ไม่ต้องไม่ได้พับกันละอันนี้ไม่ได้มีมาในตอนแรกเหมือนไม่มีไม่บังคับแล้วคือว่าคุณแต่เคสเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยเขามีมาถึง4-5สีใช่ไหมสีนี่มีเยอะมากคือไลฟ์สไตล์คุณจะเป็นสีเทาสีชมพูสีส้มก็ใครไม่ได้ออกไปไหนจะใช้ที่บ้านก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อก็ได้ก็วางไว้อย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแต่เคสมันก็จะป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่มาใหม่ฟังก์ชันมีอะไรบ้างตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมอิออนเที่ยวนี้
บอสบอกว่าการันตีว่า14ชั่วโมงสบายๆเล่นไปเลยครึ่งวันชาร์จแล้วไปยาวเลยเพราะงั้นไปยาวเลยคือ14ชั่วโมงเนี่ยคือแบบเราประมาณว่ากว่าจะหมดลิตรอ่ะนั่นแหละเที่ยวนี้มาพร้อมกับลำโพงทั้งหมด4ตัวเฮ้ยเดี๋ยวมึงเมื่อกี้มึงพูดถึงฟังก์ชันทำอะไรได้ก่อนเพิ่งมีฟังก์ชันไหนเฮ้ยก็บอกมันมีอะไรนะมีอะไรว่ามีบลูทูธแล้วมีอะไรอ่ะก็ฟังก์ชันก็ตัวนี้เนี่ยสามารถแพร์บลูทูธได้เหมือนเดิมก็คือ6เครื่องอ๋อ6แพร์ไม่ไง6แพร์นี่หมายความว่ามันจะจำสมาร์ทโฟนของท่านจำใครมี iPad แท็บเล็ตต่างๆจำไว้6อันมันจะจำไว้มันจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องคอนเน็กทุกครั้งแค่เพียงท่านเปิดแล้วท่านก็เปิดบลูทูธปุ๊บมันเจอกันรวดเร็วมากคือเวลาใช้งานเนี่ยสมมติที่บ้านมีสมาชิกอยู่6คนคนที่1คนที่2ก็จะแพร์กันคนละครั้งเรียบร้อยปุ๊บครั้งเดียวเข้าบ้านไปที่บ้านปุ๊บใครเข้ามาก่อนใครเข้ามาก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนได้ฟังก่อนแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าสามีเข้ามาไปนอนแล้วลูกมาก่อนเสร็จเรียบร้อยไปนอนทีนี้ภรรยาฟังอยู่มาสามีกลับเข้ามาเมาแล้วบอกว่าอยากจะฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นก็หัวแตกคือต้องเจรจาครับว่าเจรจากับว่าเจรจาก็ใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนเล่นนะครับคือเล่น2เครื่องแพ้ไม่ได้แพ้ได้ทีละเครื่องก็6เครื่องแล้วแต่ว่าในบ้านนั้นใครจะเป็นใหญ่เราจะติดยศไปจริงๆครับนะฮะผมจะบอกให้ฟังนะเวลาเดี๋ยวนี่นอกเรื่องนิดนึงนี่นะครับเวลาที่เราจะดูว่าในบ้านไหนเนี่ยใครเป็นใหญ่มันมีวิธีดูนะครับดูไงครับมันไม่ได้ดูว่าบ้านไหนได้ว่าสามีใหญ่หรือภรรยาใหญ่หรือใครใหญ่บ้านหลังใหญ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันมีวิธีดูเดี๋ยวนิดเดียวเลยครับเวลาคุณเข้าไปในบ้านหลังไหนเนี่ยถ้าคุณเห็นคนไหนถือรีโมทคอนโทรลอยู่ในมือเนี่ยไอ้คนนั้นน่ะคือคนนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยผมทำวิจัยมาเรียบร้อยแล้วครับก็เหมือนกับอันนี้นะครับคือเวลาเราจะดูว่าบอสเนี่ยอำนาจอยู่ในมือใครก็คนที่ถือบลูทูธแล้วคอนโทรลมันสั่งงานมันอยู่นั่นแหละมีอำนาจเหนือใช่แล้วทุกคนในบ้านครับนะเกี่ยวอะไรกับลำโพงดิเฮียสรุปก็คือ6เครื่องเหมือนเดิมนะครับบอสกะมาพอดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่ใหม่อีกมีดีไซน์ที่ใหม่นะครับในส่วนของข้างหลังด้านหลังเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์เดิมก็คือด้านหลังที่เขาเรียกอะไรทวารใช่ไหมใช่ทวารใช่ไหมประตูหลังทวารหลังขาดไม่ได้ครับ AUX in สำหรับบางอุปกรณ์ที่มีใช้สายไม่ต้องใช้สายอยู่อุปกรณ์ที่ยังใช้ยังไม่ได้ส่งสัญญาณในบลูทูธยังรองรับอยู่นะครับไม่ห่วงยังรองรับใครจะเน้นใครจะอะไรก็เน้นการคุณภาพการเล่นไฟล์เพลงที่ผ่านสายยังได้อยู่ยังทำได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสนะครับอาจจะตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเราอัปเกรดซอฟต์แวร์ใส่เข้าไปด้วยการบอสออกซอฟต์แวร์ใหม่เมื่อไหร่เราก็สามารถอัปเดตให้การไปจัดการในนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเฟิร์มแวร์ตัวใหม่เพื่อจะมาซอฟต์แวร์ที่คอนโทรลเสียงคอนโทรลบลูทูธอะไรเนี่ยต่างๆให้มันอัปเดตข้อมูลได้รับได้รองรับได้ตลอดเราไม่รู้ว่าโลกเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเร็วมากเยอะขนาด USB ปิ๊บข้ามไปนู่นแล้วอะไรวุ่นวายไปหมดบอสก็ทำมารอไว้ถ้าไม่ต้องห่วงคือบอสดูแลลูกค้าตรงนี้นี่ชัดเจนมากเจนครับส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับอะแดปเตอร์เสียบปุ๊บชาร์จไปแค่นั้นเองนะครับเต็มแล้วคุณก็ออกไปเที่ยวได้นะครับส่วนสีเสริมไฟนะครับลองเปิดดูปุ๊บเปิดปุ๊บแล้วนี่ผมแพ้ไปแล้วมันก็ติดเลยนี่ผมแพ้ไปปุ๊บเนี่ยเข้าแล้วไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้แพ้ก็กดปุ่มเครื่องหมายเนี่ยนะครับเครื่องหมายไวฟ์ไวเลสเนี่ยแล้วถ้าผมอย่างผมจะใช้อ่ะยังไม่ใช้เอาหมายปุ๊บผมก็จะกดเครื่องหมายนี้กดระเบาครับมันวิบ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 อย่างนี้ก็สามารถแพ้ต่อได้แล้วนี่กูได้ยังติดยังยังนะเมื่อกี้เป็นเครื่องผมติดทีนี้เขาคุณต้องออกไปก่อนถูกไหมเดี๋ยวผมออกเก็ตเอาก่อนเปิดปุ๊บลองเงี้ยง่ายนิดเดียวจริงๆติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วแล้วพอเราอธิบายกันถึงเรื่องฟังก์ชันนะคุณเบียร์ครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเสียงฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงเนี่ยเป็นตัวอย่างให้นิดๆหน่อยเดี๋ยวขอเล่าอีกนิดนึงเฮียมันมีอีกส่วนนึงคือลำโพงอย่างนี้ที่ผมติดไว้ตอนแรกนั่นแหละจริงๆลำโพงบอสเที่ยวนี้มาถึง4ตัวเลยอยู่ในนี้ลำโพงไซส์ไม่ใหญ่นะครับอยู่ในนี้4ตัวแล้วเป็นแบบ passive radiator passive radiator คือลำโพงที่มันให้เสียงเบสได้ลึกและนุ่มนะฮะนุ่มสิ่งที่เปลี่ยนไปคือซาวมีซาวนี่เปลี่ยนนะครับซาวมีเปลี่ยนใครที่เคยฟังซาวตัวเดิมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าซาวแล้วยังนึกว่านี่มันแบบเอ๊ะไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรืออะไรไม่เหมือนครับไม่ซาวนี่มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงดีขึ้นเลยในส่วนของเทคนิคก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากง่ายๆเดี๋ยวมาฟังกันว่า Boss Soundlink 3 3เนี่ยให้เสียงเป็นยังไง
ลองกันเลยนะครับอ่ะเฮียลองดูเมื่อกี้เฮียแพ้แล้วเฮียก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงที่แบบหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงฮะเข็มขัดสั้นอ่ะมึงนี่มันกับแป๊กแล้วก็พยายามจะใช้พยายามจะดันน่ะขยี้แต่ไอ้ขยี้แป๊กฟังเลยดีกว่าก็เปิดเลยนี่ไงติดแล้วเป็นไงโอ้ยยุคไหนนีเพลงเนี่ยฮะใครจะว่ายังไงผมไม่รู้นะผมเลือกให้ฟังบอกว่าซาวที่แบบนักร้องที่แบบอาหม่อมจะร้องแล้วเสียงหวานมากนี่อาหม่อมเหรอเนี่ยอาหม่อมอาหม่อมถนัดสีเฮ้ยมีเสียงไม่เหมือนเลยนี่ตอนหนุ่มโอ้โหตอนที่ช่วงอยู่ที่วงสุนทรภรณ์ท่านนี้เดี๋ยวเพลงที่2จัดไปเรามาหาเพลงที่มันเป็นแบบซาวที่มันแบบร็อกนิดนึงดีกว่าแบบร็อกใช่ไหมเราจะดูว่าบอสเนี่ยซาวลิงถ่ายทอดได้ไหมรับมืออยู่ไหมด้วยตอนนี้ตอนเมื่อกี้ผมให้ผ่านการถ่ายทอดสำหรับโอ้โหเสียงที่อมอมเนี่ยผมคิดถือว่าเนียนแบบเนียนแล้วแบบนุ่มแล้วนุ่มแล้วเวลาเสียงดับดับเบิลเบสเนี่ยเวลาลงเนี่ยมันหยอดเป็นลูกดุ้งดุ้งดุ้งเป็นลูกลูกไปเดี๋ยวมาฟังเพลงล็อกกันดีกว่าลองดูครับเมื่อกี้เราเปิดถนัดสีครับหลายคนแซวว่าแก่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องตกเทรนหรือเปล่ายังไงเยอะมากหรือเปล่าเนี่ยพวกที่หารู้ไหมว่าเดี๋ยวผมฟังอะไรอีกเดี๋ยวจัดให้ดูอ่ะเฮียเราเปิดล็อกคือฟังแล้วถ้าคุณเบียร์นะคุณฟังแล้วคุณบอกว่าไม่สนุกนี่นะฮะคุณแม่ก็ไปเลิกฟังเพลงนั้นแล้วคุณไปอยู่ที่อื่นเลยเพลงอะไรเฮียของเฮียเดี๋ยวเราเนี่ยI'm not afraid to die.
เฮียเป็นไงเพลงผมเป็นไงเมื่อกี้เจอถนัดศีลแล้วครับคุณไม่หวังนี่เลยอ่ะก็โถ่นี่เลยอ่ะโอ้เพลงนี้ดังมากเลยเฮียเดี๋ยวคุณไม่รู้อะไรผมนี่ฟังเพลงหลากหลายมากเพลงอนิเมะก็เอาเอ้าโอ้มันเป็นเพลงเหมือนกันฮะใช่ครับเป็นกูพักหยอดฟังกูให้ลูกบักฟังกูแต่งเพลงนี้กูเหนื่อยว่ะเฮ้ยลูกบักเดี๋ยวรอให้เยอะหนึ่งครับฟังเข้าไปได้ก็โดรุ่นนี้เมื่อกี้ว่าจะไปเยี่ยวแม่เปลี่ยนใจดีกว่าอารมณ์มันกำลังพีคนะบิ้วเลยฮะบิ้วขึ้นไปเลยเมื่อกี้เราจากเริ่มเนี่ยเราเนี่ยเราขึ้นไปที่สุดเลยเนี่ยทีนี้ครูดาวแบบสบายสบายครูดาวสบายอ้าวมึงบ้างมาครูดาวกับผมบ้างเฮียปิดก่อนอุปกรณ์เฮียอ๋อนี่นะครับไม่มีอะไรนะครับเวลามาอยู่กันเนี่ยสมมติว่าเวลาผมแพอยู่ใช่ไหมครับครับผมอยู่แพที่เมืองการครับก็ผมก็เอาออกเขื่อนเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนอะไรสีนักลินอ่ะมึงกันรับกูบอกกูอยู่แพเมืองการมึงก็ไปอยู่แพบ้านข้าอยู่บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงพนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าก็รวยก็จนก็เป็นคนสับปอยเกิดเป็นคนบนดอยก็ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในเมืองเมืองกระเบื้องสีใสบ้านก็อยู่กลางไพรมุงด้วยใบตองตึงสู่ซอกเพลงฝรั่งข้าชอบฟังเสียงซึ้งตึ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 งคดีซึ่งก้องป่าบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีห้องนั่งห้องนวดพับผ้าบ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสัมผัสน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีนก็มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่ผู้เฮามีมีน้ำใจโอ้ไข่ทอดปรมาจารย์อาจารย์สรันมันมาเพชรชอบจริงๆครับเสียดายจากไปเร็วไปนิดนึงไม่งั้นยังมีเพลงดีๆออกมาอีกเป็นกระตักโอ้ใช่ครับเพลงนี้เห็นเป็นภาพไปนะเฮียไม่ต้องเลยแค่ฟังเพลงนึกจินตนาการตามไปครับใครเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยฟังของเพลงของจรัญวโนเพชรไปหาฟังซะท่านฟังซะครับดีฮะวันนี้สรุปซาวที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยอันดับแรกเลยที่เราเคยฟังจากซาวลิงนะครับตัวนี้มาเนี่ยอิมพรูฟนะในเรื่องของเสียงย่านกลางต่ำเสียงต่ำดีมากมันดีมากครับมันอิ่มแล้วมันนวลมันนวลในสไตล์แบบโบสด้วยไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นด้วยซ้ำใช่นะครับใครที่บางทีแบบเวลาฟังพวกลำโพงพวกผ่านเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือว่าเบสไปไหนขาดเบสที่ลึกเบสไปไหนถูกไหมพอเบสไปไหนเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงที่มาในลำโพงแบบคุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยจะจัดเสียงจัดจ้านแล้วแสบหูฟังไม่ดีคนที่ทำดีไซน์เนี่ยให้หน่วยพื้นที่เนี่ยครับเนี่ยหนาประมาณสักนิ้วกว่าแล้วก็ประมาณสักไม่ถึงฟุตหนึ่งประมาณไม่ถึงฟุตเนี่ยเราได้เสียงเบสขนาดเนี่ยไม่ง่ายเลยโดยดีไซน์นะครับดูเนี่ยผมบอกว่าไอ้สิ่งที่มันยากที่สุดในการทำเนี่ยก็คือดีไซน์ให้เบสเสียงกลางเสียงคุ้มต่างๆเนี่ยลงมาในขนาดเท่านี้ครับดิเมนชั่นลึกตื้นขนาดนี้แล้วได้เสียงขนาดนี้ยากหายากครับใช่ครับก็ถามว่ามันเป็นการต่อยอดจากตัวเก่าสิ่งที่ดีขึ้นที่ได้ชัดเลยก็คือย่านเบสนะครับและสิ่งที่ดีจริงๆอีกเรื่องนึงคือว่าเร่งดังเท่าไหร่ก็ไม่คลิปOh, ไม่พลาดไม่พลาดครับคือเขาจะมีลิมิตไว้เลยคือถ้าเกิดว่ามาถึงปุ๊บมันก็ลิมิตปุ๊บมันก็จะคงอย่างเงี้ยมันจะอยู่ของมันอย่างงี้ครับคือเทคโนโลยีของลำโพงที่เป็นแบบ passive radiator สามารถทำพวกนี้ได้นะครับ เร่งขึ้นไปเร่งอยากใครอยากจะสะใจตรงไหนลองดูไม่มีแตกถ้าไฟดีนะครับไม่เกี่ยวกับคนที่ใช้ไฟเพลงที่ไม่ดีอันนั้นคนละเรื่องกันไม่มีแล้วกลัวกลับบ้านแล้วเอาไปเลยอ่ะไม่ได้เงี้ยแบบเวลาป๋าเรื่องเก่าเนี่ยเข้าไปถึงปุ๊บเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเอ้ยต้มยำกุ้งหน่อยดิเอามาหม้อหนึ่ง
ใช่ไหมผักกระเชนผักกระเชนจริงแล้วมึงไปจดมาปีกไก่ทอดน้ำปลาให้กูด้วยแล้วก็ขอโซดา2ขวดแล้วก็อย่างนี้ใส่เพชรนิดนึงใส่แหวนเพชรแล้วก็โอ้โหมันยุคไหนดิโอ้โหโบราณเลยผมเห็นเนี้ยตกลงกูไปก่อนก็แล้วกันนะเฮียเลี้ยงเอาดูลิซิกุลเลยตายห่าไปเฮียเลี้ยงอะไรกูโดนเฮียเก๋เตะก่อนเลยเฮียเลี้ยงเอาละก็วันนี้ก็มาสวมสีเสื้อของโบสมาฮะถ้ามีผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ไปตำหนิที่โบสใช่ครับไปดีกว่าโอเคไปดีกว่าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในกาเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้มั่นใจอยากให้คุณได้มั่นในกาเจ็ตมันคงมันคงอยากให้คุณได้เชื่อใจอยากให้คุณได้เชื่อในกาเจ็ตมันคง